ลงใต้ไปหน่อยไปดูอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่เรียกว่าใครก็อยากไปค่ะเหมือนพุทสครูจะไปได้ไหมภูเก็ตภูเก็ตไปกินอาหารใต้อร่อยอร่อยนะไปนั่งริมทะเลหาดแต่ละหาดเนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวหนาแน่นกันทีเดียวนะครับบรรยากาศคึกคักมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะที่สนามบินภูเก็ตนะครับซึ่งทางสนามบินภูเก็ตเองมีการเตรียมเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่หลังจากผู้โดยสารในช่วงของสงกรานต์แบบนี้เขาว่าต่อวันต่อวันเนี่ย 44,000 คนทีเดียวนะครับไปดูบรรยากาศสดๆกันครับที่สนามบินภูเก็ตกันนะครับว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรกันบ้างกับคุณสิทธิชัยทรัพย์สินครับสดมาจากสนามบินภูเก็ตคุณสิทธิชัยครับเชิญครับสวัสดีครับพี่ป๋องพี่แน่นครับการเดินทางโดยสนามบินนะครับยังคงได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากครับโดยเฉพาะที่สนามบินภูเก็ตนะครับก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาใช้บริการนะครับวันหนึ่งมากว่า 44,000 คนทางสนามบินเองก็ได้มีการเตรียมมาตรการนะครับทางเจ้าหน้าที่รวมถึงทางด้านของพนักงานสายการบินนะครับเพื่อที่จะคอยอำนวยความสะดวกให้สำหรับนักท่องเที่ยวครับบรรยากาศที่สนามบินภูเก็ตครับมีประชาชนและก็นักท่องเที่ยวครับมาใช้บริการกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันครับซึ่งทางสนามบินภูเก็ตก็ได้มีการเตรียมนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกให้เป็นไปตามมาตรฐานและก็เพียงพอต่อผู้ใช้บริการและก็มีการจัดเจ้าหน้าที่นะครับประชาสัมพันธ์เชิงรุกช่วยเลือกผู้โดยสารครับควบคุมการระบบเรียลไทม์ครับpassenger tracking system ครับก็คือใช้ในการตรวจจับความน่าเน้นข้องผู้โดยสารตลอด24ชั่วโมงครับรวมถึงเพิ่มช่องทางการบริการนะครับแบบ self service นะครับผ่านเครื่อง X เช็คอินนะครับโดยระบบตัวนี้นะครับโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งก็เป็นระบบที่อำนวยความสะดวกแล้วก็จัดการเข้าถึงนะครับในการเช็คอินโดยผู้โดยสารไม่ต้องเข้าแถวรอในการเช็คอินเป็นการเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการครับขณะเดียวกันครับทางด้านของสายการบินก็มีการเพิ่มเที่ยวบินนะครับอีก1เที่ยวบินครับทางก้อนแล้วก็ลั่งช่วงเทศกาลสงกรานต์ส่วนขั้นตอนนะครับการลงตราแล้วก็ของคนเข้าเมืองภูเก็ตนะครับก็ได้มีการกำหนดเอาไว้ว่าไม่เกิน45นาทีแต่ว่าในส่วนของสนามบินภูเก็ตเองนะครับก็ใช้เวลานะครับไม่เกิน30นาทีเท่านั้นนะครับก็สามารถที่จะผ่านตรวจคนเข้าเมืองได้ครับนอกจากนี้ก็ได้มีการนำระบบเช็คอินอัตโนมัตินะครับมาใช้นะครับก็มีเครื่องโดยการทั้งหมด80เครื่องนะครับมาให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศแล้วก็มีสายการบินทั้งหมดนะครับที่เข้าร่วมนะครับประมาณ10สายการบินครับในการอำนวยความสะดวกนะครับให้สำหรับนักท่องเที่ยวในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นะครับก็เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสำหรับประชาชนและก็นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการเช็คอินที่สนามบินภูเก็ตครับขณะเดียวกันครับได้มีการขาดการตัวเลขนะครับของนักท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์นะครับที่เดินทางผ่านสนามบินภูเก็ตตั้งแต่ช่วงของวันที่12ถึง17เมษายนครับอยู่ที่จำนวน 314,170 คนครับเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 44,000 คนครับแล้วก็มีการขาดการนะครับเที่ยวบินอยู่ที่รวมประมาณ 1,984 เที่ยวบินหรือว่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ283เที่ยวบินครับในส่วนของการเดินทางระหว่างประเทศนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวครับอย่างน้อยนี้เพื่อเวลาในการเดินทาง3ชั่วโมงแล้วก็การเดินทางภายในประเทศนี้ก็ขอให้เพื่อเวลาในการเดินทางนะครับอย่างน้อย2ชั่วโมงครับโดยตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมเป็นต้นไปครับทางสนามบินภูเก็ตก็จะมีการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับของสายการบินนะครับเป็น25เที่ยวบินต่อชั่วโมงจาก20เที่ยวบินต่อชั่วโมงครับสำหรับการอำนวยความสะดวกของผู้โดยสารนะครับทางท่าอากาศยานภูเก็ตนะครับได้เตรียมโครงสร้างพื้นฐานนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับให้เป็นมาตรฐานนะครับและเพียงพอต่อผู้ใช้บริการนะครับพร้อมจัดเจ้าหน้าที่นะครับประชาสัมพันธ์เชิงลุกนะครับช่วยเหลือผู้โดยสารนะครับควบคู่กับระบบที่เราใช้นะครับที่เราเรียกว่าระบบ Real Time Passenger Tracking System นะครับเพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการแบบ Self Service นะครับด้วยผ่านเครื่องเช็คอินอัตโนมัตินะครับซึ่งเป็นระบบอำนวยความสะดวกนะครับและจัดการเข้าถึงการเช็คอินของผู้โดยสารนะครับไม่จำเป็นจะต้องต่อคิวและใช้เวลารวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับขณะที่บรรยากาศภายในสนามบินเองครับได้มีการจัดซุ้มนะครับสำหรับท้ายภาพเช็คอินเพื่อที่จะสร้างบรรยากาศในการต้อนรับผู้โดยสารครับที่เดินทางผ่านทางท่าอากาศยานภูเก็ตในช่วงของเทศกาลสงกรานต์และก็ส่งมอบความสุขเนื่องในวันปีใหม่ของไทยครับรวมถึงเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดภูเก็ตซึ่งก็ได้มีการจัดแสดงในอาคารผู้โดยสารนะครับจำนวน2จุดก็คือที่ห้องท่องผู้โดยสารข้าออกนะครับชั้น3อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศแล้วก็ห้องท่องผู้โดยสารข้าเข้าชั้น1อาคารผู้โดยสารภายในประเทศครับ
ถ้าว่าในช่วงของสงกรานต์นี้นะครับผีป๋องผีแน่นะครับรวมถึงคุณผู้ชมนะครับยังไม่มีแผนที่จะเดินทางไปเที่ยวที่ไหนจังหวัดภูเก็ตก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่น่าสนใจครับเพราะนอกจากจะมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วก็มีชายหาดที่ติดอันดับโลกแล้วก็สามารถที่จะมาเที่ยวกันได้เพราะว่าทุกพื้นที่นะครับในจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการจัดงานสงกรานต์อย่างเต็มรูปแบบและก็ในช่วงสงกรานต์นี้นะครับใครที่เดินทางกลับบ้านก็ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพมีการใช้รถใช้ถนนโดยความระมัดระวังสวัสดีปีใหม่ไทยครับครับขอบคุณครับน้องปลาหมึกครับน้องปลาหมึกสิทธิชัยทรัพย์สินนะครับรายงานมาจากท่าอากาศยานภูเก็ตชอบใช่คือแรงตายมาเลยแรงตายคือถ้าพูดไม่เร็วแบบเนี้ยฟังได้ชัดแต่เวลากูเห็นคนใต้เขาคุยกันไหมรู้คือมันจะนั่งเรานั่งมองอย่างเดียวแต่อย่างเงี้ยชอบใช่นี่เห็นไหมคะคือพอเป็นสงกรานต์ปั๊บเราก็นำเสนออัตลักษณ์เอกลักษณ์เสน่ห์ของคนไทยในทุกๆภูมิภาคแต่น้องบอกชวนไปภูเก็ตอะตอนนี้กำลังซับในการที่จะซื้อตั๋วเนี่ยคงไม่ไหวเดี๋ยวหาให้ตั๋วราคาพิเศษนะคะ